สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเราคงเห็นแล้วนะครับว่าสิ่งที่จีนกำลังพัฒนาไปนั้นถือว่าสุดยอดของอนาคตเลยทีเดียววันนี้เห็นเหลือตะวันออกกลางกับอาเซียนจีนกับอาหรับนั้นมีความสัมพันธ์แน่นแฟนแทบจะไม่เคยเห็นอาหรับนั้นมีปัญหากับจีนเลยฉะนั้นแนวโน้มที่ถือว่าแมงมุมตัวนี้จะเอาขาไปหยั่งอยู่ในบ่อน้ำมันเท่าที่เข้าใจนี่ก็ถือว่าน่าจะร่วมไม้ร่วมมือกันได้อย่างแน่นแฟนใช่ไหมครับจ๊ะก็แต่ว่าจีนก็รับกลัวเหมือนกันว่ากลัวขาแมงมุมจะโดนจารบีเข้าอ๋อยังไงดึงไม่ออกเออมันเป็นจีนจะระวังเพราะเรารู้ว่าพื้นที่นั้นมันเซนซิทีฟต่อปัจจุบันนี้เรื่องลิเบียก็ดีเรื่องซีเรียก็ดีเรื่องอิรักก็ดีแต่ถามว่าบทบาทของจีนเยอะไหมเยอะมากนะเพราะอะไรครับประเทศหนึ่งขายน้ำมันไปเล่นซื้อน้ำมันนะก็เห็นถึงความเกื้อกูลกันของระบบเศรษฐกิจในสถานการณ์แบบนี้ที่ราคาน้ำมันตกจีนนี่ก็ถือว่ามีบทบาทสำคัญครับความสำเร็จของจีนที่จะไปพัฒนาอีกขาหนึ่งอยู่ในตะวันออกกลางก็ถือว่าสูงมากเพราะว่าตะวันออกกลางต้องการขายน้ำมันครับและจีนก็ต้องการน้ำมันครับโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นเรื่องซื้อเรื่องลงทุนฉะนั้นอิทธิพลของจีนในเรื่องของเศรษฐกิจต่อทั้งโลกเนี่ยต่อไปนี่ก็ถือว่ายิ่งใหญ่มากอาเซียนของเราวันนี้อาเซียนจีนนั้นทางย่านการค้าการขายเนี่ยแต่และปีเนี่ยก็เพิ่มได้ยินว่าประมาณสักเกือบ 10% ใช่ไหมครับประมาณ 10% ของการค้าขายรวมจีนครับซึ่งมันโตขึ้นทุกปีทุกปีเพราะไอ้ FTA ครับและที่สำคัญคือนโยบายของจีนในอนาคตเนี่ยจารย์มองว่าจีนมีนโยบายหรือมีกลยุทธ์ยังไงกับอาเซียนความจริงแล้วจีนเนี่ยต้องการที่จะสร้างความใกล้ชิดของความสัมพันธ์อาเซียนมากนะเพราะว่าอะไรครับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับจีนเนี่ยนะมันมีหลายมิติหลายนัยยะมากครับ1มิติทางประวัติศาสตร์ในอาเซียนเนี่ยก็คือในซาอุดิอาระเบียเนี่ยครับที่เจริญรุ่งเรืองในอดีตก็เพราะค้าขายกับจีนที่เราเรียกว่าค้าสัมเภา2ก็คือความใกล้ชิดทางด้านเชื้อสายเพราะว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยในอาเซียนเราเนี่ยคือแหล่งที่มีคนจีนอพยพมาอยู่เนี่ยมากที่สุดในโลกนะครับซึ่งผมคิดว่าจีนคงใช้ความพยายามอย่างมากที่จะทำไงถึงจะสร้างความรับรื่นในความสัมพันธ์อันนี้ฉะนั้นนโยบายตรงนี้นี่จีนต้องให้ความสำคัญเป็นที่สุดที่สุดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนเมื่อมีการลงทุนมีการทำธุรกิจแล้วการที่จะร่วมไม้ร่วมมือทางด้านอื่นก็จะตามมาท่านผู้ชมครับตรงนี้นี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจวันนี้เราคงจะต้องมาศึกษาหาข้อมูลดูนะครับว่าจีนนั้นมีเป้าหมายและมีนโยบายอย่างไรกับอาเซียนและอาเซียนนั้นจะต้องปรับตัวอย่างไรเราคงจะต้องวางแผนให้ถูกต้องแหละครับเราต้องไปคุยกันคราวหน้าแล้วล่ะครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ